First Dad Kill My Father ฉายในปี2018ในชื่อภาษาไทยเมื่อพ่อฉันถูกฆ่าเป็นภาพยนตร์แนวดราม่าระทึกขวัญอิงประวัติศาสตร์ที่ดัดแปลงมาจากหนังสือขายดีของหลวงอันลูกสาวชาวเขมรที่ใช้ชีวิตอยู่ในช่วงเวลา4ปีที่เขมรแดงเรืองอำนาจซึ่งปัจจุบันเธอเป็นนักเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชนชาวกัมพูชาอเมริกันหนังกำกับโดยแองเจลิน่าโจลีเข้าฉายทาง Netflix ในปี2018หนังได้รับการตอบรับและคะแนนความชื่นชมจากนักวิจารณ์รวมถึงผู้คนอย่างล้นหลามและเป็นตัวแทนภาพยนตร์ของกัมพูชาที่เข้าชิงรางวัลออสการ์อีกด้วยFirst Dad Kill My Father เล่าเรื่องราวความทรงจำของหลวงอังเด็กหญิงอายุ5ขวบในช่วงปี1975ถึงปี1979หลวงเกิดในครอบครัวของข้าราชการที่ทำงานอยู่กับรัฐบาลของนายพลลอนนอนครอบครัวนี้ประกอบด้วยพ่อแม่และลูกรวมกัน6คนแม้จะไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากนักแต่ก็สามารถใช้ชีวิตอยู่อย่างสุขสบายมีหัวแบบสมัยใหม่ฟังเพลงตะวันตกกินอาหารแบบตะวันตกในช่วงนั้นตรงกับปี1975กลุ่มเขมรแดงที่นำโดยนายพลพศได้โค่นล้มรัฐบาลของนายพลลอนนอนประกาศจุดยืนทางการเมืองอย่างชัดเจนว่าจะปกครองประชาชนในระบอบคอมมิวนิสต์ให้ประชาชนทุกคนมีความเท่าเทียมกันทุกคนเป็นเพื่อนกันอยู่ภายใต้สังคมนิยมแบบเดียวกันล้มล้างระบบทุนนิยมขับไล่อิทธิพลตะวันตกที่ครอบนำกัมพูชาและเช้าวันหนึ่งทัพเขมรแดงก็เคลื่อนทัพเข้ามายึดกรุงพนมเปญสั่งให้ทหารของนายพลลอนนอนวางอาวุธแล้วสั่งให้ผู้คนเก็บข้าวของที่จำเป็นแล้วออกจากบ้านกว่าตอนผู้คนเดินเท้าออกนอกเมืองเดินทางไปยังหมู่บ้านแถบชนบทระหว่างทางหลวงไม่เข้าใจเลยว่าพวกทหารนั้นกวาดต้อนทุกคนออกเดินทางทำไมเธอทั้งเหนื่อยทั้งหิวคิดถึงชีวิตของเธอระหว่างทางเธอก็ได้เห็นผู้คนทำงานไม่ว่าจะเป็นปลูกข้าวทำการเกษตรไม่เว้นแม้กระทั่งพระสงฆ์มันมาพร้อมกับเสียงที่พวกทหารแดงด่าทอผู้คนให้รีบทำงานด่าทอว่าพระสงฆ์ว่าเป็นปริงดูดเลือดผู้คนหลวงกับผู้คนเรือนหมื่นเดินเท้าอย่างไร้จุดหมายรวมระยะเวลาได้7วันเมื่อไปถึงค่ายทหารของพวกเขมรแดงพวกทหารก็ตรวจทรัพย์สินของทุกคนใครเอาทรัพย์สมบัติส่วนตัวมาเครื่องประดับก็จะถูกยึดใครเอาเสื้อผ้าสวยๆมาก็จะถูกยึดใครเอารองเท้าดีๆมาก็จะถูกยึดถูกยึดสมบัติทั้งหมดที่ติดตัวมาจากนั้นผู้ทหารก็สั่งให้ทุกคนแยกไปอยู่ตามเพิงพักของตัวเองซึ่งก็ต่างสั่งเอาเองทำจากไม้และจากใบจากแบบง่ายๆเพียงเอาไว้แค่ซุกหัวนอนเท่านั้นทุกคนนำเสื้อผ้าที่มีไปย้อมสีให้เป็นสีเข้มแบบเดียวกันทั้งหมดแล้วก็ถูกสั่งแบ่งกลุ่มให้ไปทำงานแม้แต่ตัวของหลวงซึ่งเป็นเด็ก5ขวบและพวกพี่ๆของเธอก็ต้องแยกย้ายไปทำงานด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ต้องทำงานแบบเดียวกันถือจอบฟันดินปลูกผักปลูกข้าวปลูกผลไม้ทำงานตั้งแต่เช้ายันค่ำถูกควบคุมอย่างเข้มงวดผู้คุมทุกคนก็ล้วนแต่ถือปืนทั้งสิ้นได้กินเศษอาหารเพียงมื้อเดียวไม่มีใครกินอิ่มแม้แต่เด็กเองก็ยังกินไม่อิ่มหากโชคดีหน่อยถ้าวันไหนได้แมลงมาคั่วกินก็ถือว่าเป็นอาหารชั้นเลิศแล้วแม้จะแบ่งแมลงเพียงคนละนิดคนละน้อยก็ถือว่าดีกว่าอาหารที่เขมรแดงให้กินบางคนที่ทนหิวไม่ได้ตกดึกก็ไปขโมยผักในแปลงผักกินอย่างเช่นพี่ชายของหลวงที่มีอายุไม่ถึง10ขวบที่ทนไม่ไหวจึงไปขโมยผักกินถูกนายทหารแดงจับได้และทุบด้วยด้ามปืนทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บกลับมาทุกคนต่างได้รับความทุกข์ทรมานจากการเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานขาดสารอาหารอย่างรุนแรงและที่เลวร้ายยิ่งกว่าในทุกค่ำคืนผู้คนหลายต่อหลายคนต่างหายไปจากค่ายนี้เพราะถูกนำตัวไปฆ่าแล้วก็โยนลงในหลุมที่พวกเขาขุดเอาไว้แล้ววันหนึ่งพี่สาวของหลวงก็ถูกกลุ่มพวกเขมรแดงเรียกตัวไปซึ่งพ่อแม่ของหลวงเองก็รู้ทั้งรู้ว่าทหารแดงนั้นเรียกตัวพี่สาวของเธอไปทำไมแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ในเมื่อกลุ่มเขมรแดงนั้นถืออาวุธทุกคนแต่พอรู้ข่าวอีกทีก็เห็นว่าพี่สาวของเธอนั้นมีอาการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงไม่กี่วันต่อมาก็เสียชีวิตแม่ของหลวงเศร้าโศกเสียใจอย่างหนักแทบเป็นบ้าแต่ทำอะไรไม่ได้เลยหลายวันต่อมา
พ่อของหลวงก็ถูกนายทหารเขมรแดง2คนเรียกตัวนายทหารเขมรแดงคนนึงถือปืนอีกคนนึงถือขวานพ่อของหลวงก็รู้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นกับตนเองต่อจากนี้ไปซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าการที่เขาปิดบังตัวตนว่าเป็นข้าราชการนั้นกลุ่มพวกเขมรแดงน่าจะรู้แล้วก็เป็นได้พ่อของหลวงเดินขึ้นไปล่ำลาเมียสุดที่รักล่ำลาลูกแล้วบอกให้หลวงเข้มแข็งเอาไว้จากนั้นนายทหารเขมรแดงทั้งสองคนก็คุมตัวพ่อของหลวงเดินเข้าป่าไปแม้ว่าหลวงจะตะโกนเรียกพ่ออย่างไรพ่อก็ไม่หันกลับมานั่นคือครั้งสุดท้ายที่หลวงเห็นพ่อของเธอตลอดเวลาที่หลวงทำงานอยู่ในค่ายแห่งนี้ทำงานหนักอย่างไรก็ไม่เคยร้องไห้เลยสักครั้งแต่นี่คือครั้งแรกที่เราเห็นหลวงฟูมฟายร้องไห้หนักหน่วงที่สุดในชีวิตของเธอเวลาล่วงเลยผ่านไปนับปีเมื่อสถานการณ์ในค่ายนี้ดำเนินไปจนถึงจุดที่หนักหน่วงไม่ต่างราวกับนรกแม่ของหลวงก็เลยเรียกเธอพี่ชายและพี่สาวแบ่งสมบัติติดตัวมาให้ซึ่งก็มีเพียงแค่รูปถ่ายเท่านั้นแล้วก็บอกทั้ง3คนหนีออกจากค่ายนี้ไปแยกตัวกันออกไปปิดบังชื่อจริงเอาไว้หากใครถามก็บอกว่าเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่ตายหมดแล้วและเมื่อสั่งเสียลูกของเธอแม่ของเธอก็ทำอัตนิวิบาตกรรมโดยที่ไม่ให้ลูกของเธอเห็นตัวของพี่ชายเดินทางไปอีกทางหนึ่งส่วนหลวงกับพี่สาวก็เดินทางไปอีกค่ายหนึ่งในค่ายแห่งใหม่นี้ดูเหมือนว่าความหนักหน่วงและความรุนแรงรวมถึงความเข้มข้นของผู้คุมนั้นจะเบาบางกว่าค่ายที่หลวงเคยอยู่มาในค่ายใหม่นี้ทุกคนจะได้กินอาหารมากขึ้นสามารถเติมอาหารได้แต่ก็ยังทำงานหนักอยู่เช่นเดิมแต่จะมีสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นมาก็คือเด็กจะได้ร่ำเรียนแต่การร่ำเรียนนั้นจะเป็นเรื่องแนวคิดเรื่องการปกครองแบบคอมมิวนิสต์แนวคิดเรื่องความเท่าเทียมกันการปลูกฝังอุดมการณ์ทางคอมมิวนิสต์และการรบเพื่อนำไปสู่การต่อสู้กับพวกเวียดนามหลวงได้รับการฝึกแบบทหารฝึกการต่อสู้ด้วยมือเปล่าฝึกการใช้อาวุธฝึกการวางระเบิดฝึกการสร้างกับดักฝึกความอดทนแบบทหารอย่างเช่นยืนแบกปืนในน้ำแบบข้ามวันข้ามคืนเด็กทุกคนในค่ายจะถูกฝึกเหมือนกับที่ทหารผู้ใหญ่ฝึกทุกประการความบันเทิงหนึ่งเดียวในค่ายก็คือการแสดงของพวกผู้คุมซึ่งเป็นการแสดงเกี่ยวกับการปลุกระดมปลูกฝังความเชื่อเรื่องระบอบคอมมิวนิสต์นั่นเองเวลาที่หลวงอยู่ในค่ายแห่งใหม่นี้เวลาที่เธอกินข้าวเธอจะคิดถึงอาหารที่เธอเคยกินทุกครั้งที่ดูการแสดงก็จะคิดถึงการแสดงที่เคยดูครั้งที่ยังไม่มีเขมรแดงความสุขสบายเหล่านั้นมันย้อนกลับเข้ามาในหัวเธอหรือแม้แต่เวลาที่เธอนอนหลับภาพความทรงจำมันก็ตัดสลับกับภาพอันโหดร้ายที่เกิดขึ้นกับชีวิตเธอในช่วงเวลาเพียงไม่กี่ปีมานี้ในคืนวันหนึ่งหลวงตกใจตื่นขึ้นมากลางดึกเสียงระเบิดดังตูมตามเสียงปืนยิงกันดังสนั่นหวั่นไหวพี่สาวและเพื่อนๆต่างคนต่างหนีวิ่งกันไปคนละทิศคนละทางแต่นั่นก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเพราะเป็นการโจมตีของกลุ่มทหารกัมพูชาฝ่ายต่อต้านคอมมิวนิสต์และพวกทหารจากเวียดนามได้เข้ามากวาดล้างพวกคอมมิวนิสต์กวาดล้างพวกเขมรแดงหลวงพี่สาวและเพื่อนๆได้รับการช่วยเหลือเอาไว้แล้วก็ไปอยู่ในค่ายพักของผู้ลี้ภัยนี่ก็เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่หลวงไม่ต้องทำงานหนักอีกแล้วแต่ใช่ว่าชีวิตมันจะง่ายดายอะไรขนาดนั้นเพราะอยู่ไปสักพักกลุ่มพวกเขมรแดงก็ย้อนกลับมาโจมตีค่ายที่เธออยู่ไล่ยิงทหารพวกต่อต้านคอมมิวนิสต์และพวกเวียดนามหากระสุนที่ยิงตอบโต้กันไปมานั้นทำให้ไม่ว่าจะเป็นทหารเด็กทหารผู้ใหญ่หรือพลเรือนฝั่งไหนก็ตามล้มตายกันเป็นเบื่อเด็กและเฉลยทุกคนแตกตื่นแล้ววิ่งหนีเข้าไปในป่าซึ่งในขณะนั้นหลวงกำลังจะวิ่งหนีเข้าไปในป่าด้วยเช่นกันเธอกลับหยุดนิ่งเพราะได้เห็นร่างของผู้คนฉีกขาดต่อหน้าต่อตาคนแล้วคนเล่าแล้วภาพกระฉายเข้ามาในหัวของเธอนั่นคือกับระเบิดที่กลุ่มเขมรแดงฝึกพวกเธอและเด็กๆทุกคนวางเอาไว้ตามแนวป่าซึ่งผู้คนที่มีความหวาดกลัวและความแตกตื่นนั้นต่างก็ไม่ได้ระวังกับเรื่องนี้ใครโชคดีก็ตายไปใครโชคร้ายก็ขาขาดแขนขาดกันไปตลอดชีวิตแต่ครั้งนั้นฝ่ายต่อต้านคอมมิวนิสต์ก็เป็นฝ่ายชนะพวกเขมรแดงจนได้ในปี1979
กลุ่มเขมรแดงหมดอำนาจถูกปราบเรียบโดยกองกำลังจากเวียดนามและกองกำลังจากกัมพูชาฝ่ายต่อต้านคอมมิวนิสต์ผู้คนที่ถูกกวาดต้อนไปทำงานหนักก็เริ่มเดินทางโรคระเหินเร่ร่อนเพื่อที่จะกลับบ้านระหว่างทางก็พักตามค่ายที่ทหารฝั่งต่อต้านคอมมิวนิสต์และเวียดนามจัดเอาไว้ให้และในค่ายนั้นเองหลวงก็ได้เจอกับพี่สาวและพี่ชายของเธอทั้งหมดดีใจกับภาพที่เกิดขึ้นครั้งนี้มันคือสีหน้าแววตาของหลวงที่ฉาบไปด้วยรอยยิ้มเคล้าไปด้วยน้ำตามันคือความสุขที่สุดหนึ่งเดียวในรอบ4ปีที่เธอได้รับและนี่ก็คือเรื่องราวของหลวงอันลูกสาวของประเทศกัมพูชาที่ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ความโหดเหี้ยมความทารุณและความโหดร้ายอันเกิดจากการปกครองของกลุ่มเขมรแดงซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศกัมพูชามีสภาพไม่ต่างกับนรกนี่คือเรื่องราวของเด็กหญิงที่ถูกกวาดต้อนมาทำงานหนักตั้งแต่5ขวบจนจวบจม4ปีผ่านไปเธออายุได้9ขวบเธอก็โตขึ้นแกร่งขึ้นเป็นอย่างมากและนี่เป็นช่วงเวลา4ปีที่หลวงจะไม่มีวันลืมไว้ตลอดชีวิตFirst Dad Killed My Father เมื่อพ่อฉันถูกฆ่าได้สะท้อนภาพความเลวร้ายในยุคเขมรแดงเรืออำนาจและได้สะท้อนความรู้สึกความเจ็บปวดรวดร้าวผ่านสายตาของเด็กอายุเพียง5ขวบถ่ายทอดให้เราได้รับรู้และรู้สึกปวดร้าวในใจตลอด2ชั่วโมงและสิ่งที่เขาต้องการส่งสารสำคัญให้กับเราคนดูมากที่สุดก็คือแม้แต่ระบบการปกครองที่ทำให้ทุกคนมีความเท่าเทียมกันก็ไม่เคยมีความเท่าเทียมกันอยู่จริงภายใต้การปกครองระบอบคอมมิวนิสต์หรือที่เราเรียกกันว่าเขมรแดงทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนเป็นเจ้าคนนายคนเป็นข้าราชการเป็นหมอเป็นครูเป็นนักการทูตเป็นนักธุรกิจเป็นนักวิชาการหรือเป็นนักการเมืองพ่อค้าวานิชก็ต้องออกจากบ้านของตนเองและถูกจับต้อนมากองรวมกันและเริ่มสร้างความเท่าเทียมกันโดยเริ่มจากใครพกเงินของมีค่าแม้แต่นาฬิกาก็ต้องถูกยึดทุกคนจะต้องไม่มีสมบัติติดตัวไม่มีคำว่าสมบัติของตัวเองไม่มีคำว่าสมบัติของตระกูลทุกคนมีแค่ตัวเปล่าเท่านั้นในยุคกัมพูชาใหม่ทุกคนจะไม่ได้ใช้เงินไม่มีระบบการธนาคารไม่มีการค้าไม่มีธุรกิจส่วนตัวไม่มีใครเป็นเจ้านายยกเว้นกลุ่มพวกเขมรแดงเองไม่มีใครเป็นลูกน้องไม่มีคนรวยไม่มีคนจนไม่มีชนชั้นไม่มีปัจเจกชนผู้คนเท่าเทียมกันหมดยกเว้นกลุ่มผู้นำเขมรแดงไม่ว่าใครก็ตามมาจากไหนจะต้องถูกจัดกลุ่มคนใหม่หลายครอบครัวจะต้องแยกจากกันและกระจายไปอยู่ตามเขตที่เขมรแดงจัดให้ทำงานตามที่เขมรแดงบอกทุกคนจะต้องทำงานอย่างหนักเวลาพักผ่อนก็มีเพียงแค่เวลากลางคืนเท่านั้นแม้แต่พระสงฆ์ก็ต้องทำงานหนักเหมือนคนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเด็ก5ขวบหรือผู้ใหญ่อายุ70ทุกคนก็คือแรงงานเท่ากันไม่มีการศึกษาดินเป็นสมุดจอบเป็นปากกาเรียนอย่างเดียวก็คือการสู้รบและการใช้ปืนทุกคนไม่มีเงินเดือนผลผลิตที่ได้มานั้นได้เท่าไหร่ก็ต้องเอาไปให้แนวหน้าที่กองทัพเขมรแดงสู้กับพวกกองทัพของเวียดนามตามแนวชายแดนที่เหลือเพียงเล็กน้อยก็คือเอามาแบ่งกันกินทุกครอบครัวและแม้แต่เสื้อผ้าและการแต่งกายก็ต้องแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ของความเท่าเทียมห้ามใส่เสื้อผ้าที่มีสีสันหลากสีเสื้อผ้าใครมีสีก็ต้องย้อมให้มีสีพื้นแบบดำเข้มเท่านั้นการใส่เสื้อผ้าสีเดียวกันหรือแต่งตัวเหมือนกันก็จะเป็นการแสดงถึงความเท่าเทียมกันอีกทั้งยังเป็นการขจัดความคิดแบบตะวันตกได้อีกด้วยส่วนใครก็ตามที่เป็นครูเป็นทหารเป็นข้าราชการใครพูดภาษาอังกฤษได้ใครมีความรู้สูงจะถูกฆ่าซึ่งก็มีน้อยมากนะครับที่คนกลุ่มนี้จะรอดตายซึ่งถ้ารอดก็ถูกเอาไปทำงานหนักใครเห็นต่างก็จะถูกฆ่าใครแสดงจุดยืนทางการเมืองตรงกันข้ามก็จะถูกฆ่าใครอยู่ฝั่งนายพลลอนนอนหรืออยู่ฝั่งสนับสนุนอเมริกาก็จะถูกฆ่าใครทำงานหนักแล้วไม่สบายแทบจะไม่ได้รับการรักษาบางคนทำงานหนักจนไม่สบายก็ถูกเอาไปฆ่าแม้แต่ทารกก็ยังถูกฆ่าโดยวิธีการรวบขาแล้วฟาดเท่ากับต้นไม้นี่คือความเท่าเทียมกันในสายตาของผู้นำเขมรแดงที่เกิดขึ้นในกัมพูชาใหม่และนี่คือช่วงเวลา4ปีนรกอย่างแท้จริงในช่วงเวลาเพียง4ปีที่เขมรแดงเรืออำนาจคนเขมรฆ่าคนเขมรด้วยกันเองไปมากกว่า2ล้านคนนั่นคือ1ใน4ของจำนวนประชากรทั้งจากทำงานหนักความอดอยากและจากการสังหารหมู่อันโหดเหี้ยม
และเชื่อไหมครับว่านายเขียวสัมพันธ์ผู้นำระดับสูงของกลุ่มเขมรแดงที่เหลือรอดคนสุดท้ายในปัจจุบันนี้มีอายุมากกว่า90ปีแล้วกำลังจะยื่นอุทธรณ์หลังจากมีการตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในข้อหาล้างเผ่าพันธุ์การตัดสินของศาลพิเศษได้เริ่มขึ้นตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสที่ 16-19 สิงหาคม 2564 นี้เองและเชื่อไหมครับว่าศาลพิเศษที่ตัดสินคดีของเขมรแดงเพิ่งจะตัดสินเอาผิดคดีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไปเพียงแค่3คนเท่านั้นและเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการไปแล้วรวม300ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวแองเจลิน่าโจลี่ได้เล่าเรื่องราวความโหดร้ายในยุคที่เขมรแดงปกครองกัมพูชาเล่าเรื่องราวของชีวิตผู้คนที่อยู่ในค่ายกักกันที่ต้องทำงานหนักทนทุกข์ทรมานกับความหิวโหยความอดอยากเจ็บไข้ได้ป่วยเล่าเรื่องราวความโหดร้ายทารุณที่กลุ่มเขมรแดงทำกับประชาชนเล่าเรื่องราวการสังหารหมู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไปมากกว่า1ใน4ของจำนวนประชากรซึ่งเกิดจากคนในชาติเดียวกันเองและทั้งหมดนั้นเป็นการเล่าเรื่องผ่านสายตาของเด็กที่ชื่อว่าหลวงเด็กหญิงที่มีอายุเพียง5ขวบเท่านั้นด้วยความใสซื่อบริสุทธิ์ของเด็กหญิงก็เลยไม่รู้ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในบ้านเมืองระหว่างนั้นเธอไม่รู้ว่าเฮลิคอปเตอร์ที่กำลังบินผ่านบ้านของเธอนั้นก็คือการที่ทหารอเมริกันกำลังทอดทิ้งชาวกัมพูชาไปประชาชนต้องเผชิญกับวิบัติกรรมทางการเมืองอันเลวร้ายที่พวกเขาไม่ได้เป็นคนก่อหลวงไม่เข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เข้าใจว่าทำไมเสื้อสวยๆของเธอต้องถูกยึดทำไมต้องย้อมสีเสื้อไม่เข้าใจว่าทำไมต้องออกจากบ้านไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเดินทางไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำงานหนักไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมีคนตายไม่เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปเพื่ออะไรและนี่คือจุดเด่นที่สุดของเรื่องซึ่งเราจะรับรู้เหตุการณ์ความเลวร้ายเหล่านั้นผ่านสายตาของเด็กหญิงอายุ5ขวบเรายิ่งดูก็ยิ่งรู้สึกสะเทือนใจหดหู่ดำดิ่งอยู่ท่ามกลางห้วงเวลาอันเลวร้ายร่วม2ชั่วโมงที่หนังประเคนให้กับเราส่วนตัวนะครับผมมองว่าหนังเรื่องนี้ควรไปถึงออสการ์ด้วยซ้ำดีงามในเรื่องของบทการสื่อสารที่ดีสามารถถ่ายทอดชีวิตและชะตากรรมของชาวเขมรภายใต้การปกครองของพวกเขมรแดงได้ดีทั้งรันทดหดหู่สะเทือนอารมณ์เป็นอย่างมากเลยนะครับนักแสดงทุกคนแสดงได้อย่างยอดเยี่ยมคนที่รับบทเป็นพ่อรับบทเป็นแม่ของหลวงเล่นได้ดีมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเด็กที่รับบทเป็นหลวงเองเธอก็ควรไปถึงรางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมออสการ์ด้วยเช่นกันครับแต่เมื่อไม่ได้รางวัลออสการ์เราก็พอเข้าใจได้นะครับเพราะว่าหนังแนวนี้หรือหนังแนวที่ถ่ายทอดชีวิตของผู้คนภายใต้เขมรแดงนั้นทำออกมาค่อนข้างมีมากพอสมควรครับอย่างหนังเรื่อง The Killing Field ที่ฉายในปี1984นี่ก็เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับทุ่งสังหารในกัมพูชาซึ่งได้รางวัลออสการ์ไปถึง3รางวัลด้วยกันนะครับเข้าใจว่าทางออสการ์คงไม่อยากให้หนังที่เล่าเรื่องราวซ้ำทางกันนั่นเองล่ะครับการถ่ายภาพก็สวยมากครับเราได้เห็นทิวทัศน์ท้องทุ่งนานะฮะชีวิตของผู้คนนะฮะการใช้ภาพแบบย้อนแสงก็ทำได้ดีมากครับใช้มุมกล้องแบบ Bird's Eye View ได้ดีมากๆนะครับมันสะท้อนภาพออกมาให้เราได้เห็นภาพกว้างได้อย่างชัดเจนว่าคอมมิวนิสต์กำลังทำอะไรกับประชาชนมีการสื่อสารผ่านสัญลักษณ์ที่ดีครับอย่างเช่นในช่วงท้ายที่เหตุการณ์สงบลงก็มีหญิงคนนึงคลอดลูกนะฮะนั่นคือหมายความว่าสิ่งใหม่ที่ดีงามกำลังจะเกิดขึ้นครับทำให้เราจินตนาการแล้วคิดต่อจากภาพบางภาพบางตอนของหนังได้อย่างดีนะครับอย่างเช่นเขาไม่ให้เราเห็นภาพการฆ่าคนแบบตรงๆฮะถ้าไม่เห็นในภาพจินตนาการของความคิดของหลวงอย่างเช่นในจังหวะที่ผู้คุมเขมรแดงนำตัวพ่อของหลวงเดินเข้าป่าไปแค่นี้เราก็ได้รู้แล้วครับว่าพ่อของหลวงมีชะตากรรมเป็นอย่างไรต่อจากนี้ไปรวมถึงการที่พี่สาวของหลวงถูกผู้เขมรแดงนำตัวออกไปเขาก็ไม่ได้บอกหรอกครับว่าเอาไปทำอะไรแต่เราก็รู้ได้เองว่านี่คือการข่มขืนของผู้เขมรแดงที่ทำต่อประชาชนครับหนังมีการลงทุนที่ดีมีโปรดักชันอย่างดีมากนะครับเช่นนักแสดงสมทบเยอะมากๆในหลายฉากดูแล้วก็รู้สึกว่าทึ่งมากโดยเฉพาะการนำเด็กหลายคนมาแสดงในฉากที่ต้องทำงานหนักทั้งขุดดินทั้งปลูกผักปลูกข้าวยืนแช่น้ำยืนตากฝนไหนจะเห็นภาพการเดินทางของผู้คนนับพันการสร้างฉากการสร้างบ้านเรือนหรือแม้กระทั่งฉากรบกันฉากคนระเบิดต่อหน้าต่อตาฉากโดนยิงขาขาดแขนขาดฉากเอฟเฟกต์ระเบิดแม้จะไม่ได้ดูยิ่งใหญ่โตเวอร์วังอลังการแต่ทุกฉากนั้นมันก็ดูสมจริงสมจังไปหมดเลยครับ
และไหนจะเป็นการให้ภาพถ่ายทอดชีวิตของผู้คนแต่ละคนจนเรารู้สึกว่าความรู้สึกของตัวละครไหนจะเป็นความเก่งกาจในด้านการถ่ายทอดวิถีชีวิตของผู้คนแต่ละคนจนเราสามารถรับรู้ถึงความรู้สึกของตัวละครได้โดยที่ไม่ต้องมีบทพูดอะไรเลยหนังก็ทำออกมาได้อย่างมีความเก่งมากนะครับไม่รู้ว่าแองเจลิน่าโจลี่กำกับสิ่งเหล่านี้ออกมาแล้วทำให้เราเชื่อได้มากขนาดนี้ได้อย่างไรแองเจลิน่าโจลี่กำกับเก่งมากครับดูแล้วก็รู้เลยว่าเธอต้องศึกษาข้อมูลมาอย่างดีมากมายขนาดไหนถึงจะถ่ายทอดเรื่องราวจากตัวหนังสือมาเป็นภาพได้มากเพียงนี้ไม่น่าเชื่อว่าเธอจะคุมหนังสเกลใหญ่ระดับนี้ได้นะฮะประทับใจมากๆเลยครับ First Day I Killed My Father เป็นหนึ่งในหนังที่ถ่ายทอดเรื่องราวของผู้คนภายใต้สภาวะของสงครามในกัมพูชาได้ดีงามที่สุดเรื่องหนึ่งเลยนะครับเป็นหนังที่ดูแล้วสะเทือนใจหดหูและดำดิ่งลงลึกในอารมณ์อย่างที่สุดเรื่องหนึ่งเลยครับส่วนตัวเองแล้วนะฮะผมมีความรู้สึกว่าการดูหนังเรื่องนี้มันมีความหนักหน่วงในอารมณ์มากกว่าดูหนังออสการ์อย่างเพียนิสหรือ The Boy in the Striped Pyjamas ซะอีกนะครับมันสะเทือนใจไม่ต่างกับการอ่านงานวรรณกรรมเรื่อง4ปีนรกในเขมรและบันทึกลับของแอนแฟรงค์เลยทีเดียวครับดังนั้นทางช่องซูเปอร์รีวิวชาแนลจึงขอให้คะแนนความชอบ First Day Kill My Father เอาไว้ที่9เต็ม10คะแนนครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมก่อนจะจากกันไปขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคลิปรีวิวครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ